สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่30มกราคมอยู่กับผมโค้แองกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูรวมประเด็นหลังเกมนะครับที่ครอปสัมภาษณ์รวมาถึงประเด็นจากสื่อนะครับครอปพูดไปด้วยนะครับว่าไม่ปลื้มปฏิกิยาบอดีแลงเกชหรือว่าปฏิกิริยาร่างกายบางคนนะครับแล้วก็หงนะครับจับตาอารอนโซเป็นตัวแทนครอปในระยะยาวนะครับติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนะครับเรียลแฟนทาวเวลใครที่ต้องการไปดูบอลที่อังกฤษกับทางเรีย แอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับแพ็กเกจนี้แดงเดือดนะครับรวมไปถึงแชมเปี้ยนลีกเชลซีดอทมุนนะครับจัดเต็มไปเลยแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่าเนื้อยอกพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดก็มีหลากหลายสาขาด้วยเช่นกันนะครับสามารถโทรสั่ง delivery 02105455 5การันตีความอร่อยครับมาเริ่มต้นกันนะครับอ่ะ เมื่อวานนี้หลังเกมไลฟ์หลังเกมแล้วผมก็ไลฟ์ไปแล้วล่ะนะครับดังนั้นก็ไปดูย้อนหลังกันเอาเองได้แต่ว่าวันนี้ผมขอเก็บตกประเด็นอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับทราบแบบเพิ่มเติม <ๆ S 1> แล้วกันก่อนอื่นไปดูเพลเยอร์เรตติ้งกันก่อนครับแต้มเลยแล้วกันนะนะจากเกมที่เราแพ้บรตันล่วงเอฟเฟคครับเนี่ยการตัดแต้มตัดเกรดเนี่ยจากดีลิสันฟิลครับวันนี้ก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างต่ํากันหลายคนเลยอาริซงเบเกอร์หกฮะเทนนิงเซนเดอร์อโนหกนะครับ โกนาเต้เมื่อวานนี้ถือว่าแบกแนวรับพอสมควรเลยได้7โกเมสได้6ครับล็อบโบได้6แสดงว่าแนวรับเนี่ยได้ประมาณ6กถึงเเท่านั้นส่วนแดงกลางใช้ได้ครับเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงเซตตัวจริงนะเซฟานบายเซติตแปดเออเล่นดีจริงเมื่อวานนี้แบบไอ้หนูนี่มันเออมันคือเพชรที่เราควรต้องปั้นต่อจริงแล้วก็เตียโก้ฮันดาลาเจ็ดเกรตารก็ใช้ได้เจ็ดครับเอเลียดอาจจะบอกว่าดีที่สุดในแนวรุกของเราได้แปดครับ ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดในแนวรุกนะเท่าที่เรามีตอนนี้โมซาร่าฟอร์มดรอปครับก็ได้แค่6กครับอันนี้ผมก็เห็นด้วย5 6ถนะึงแล้วแถวนี้แหละกัคกโป8เมื่อวานนี้เป็นตัวเชื่อมตัวลงมาพักบอลตัวลงมาพยายามสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้เยอะมากนะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งปีซ้ายที่ตัวเองถนัดก,ก็ตามแต่มาเล่นฟอสไนอย่างที่คอปต้องการก็ก็โอเคขึ้นตามลาดับส่วนตัวสำรองเนี่ยหลายคนไปได้ประมาณ5 6กครับมิลเนอร์5นูนเอตหครับ เอนโดห้าลงมาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเคอร์ติโจนลงมาน้อยไปหน่อยก็ยังให้คะแนนไม่ได้ฟาบินโยให้คะแนนไม่ได้แต่โอ้โหฟาบินโยนี่ต้องบอกว่าเกือบโดนใบแดงใช่ไหมฮะเจ้าตัวสีหน้าเสียเลยตอนที่เสียบผิดพลาดไปจังหวะน,นั้นนะครับใส่อีแวนเฟอร์กูสันนะครับโชคดีที่โดนแค่เหลืองแต่เจ้าตัวหน้าตาเสียจริงๆแบบหน้าเสียไปเลยนะฮะส่วนครอปได้5ครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแท็กตงแท็กติกมันก็โอเคนะแต่ว่าท้ายที่สุด ครึ่งหลังดูจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ท้ายเกมก็มาโดนอีกครับโดนคู่แข่งเขาก,กดแล้วก็โดนแพ้ถ้าอย่างนั้นอืนะครับอ่ะมาเก็บตกสติหน่อยนะครับเมื่อวานนี้คารุดมิโตมะเนี่ยหลังจบเกมปุ๊บเท่ากับว่า,วาการเจอกันในทุกรายการซีซั่นนี้สานัดใช่ไหมก็คือในหลีก2นัดแล้วก็ในเอฟเอนัดหนึ่งเนี่ยมิโตมะเลี้ยงผ่านผู้เล่นเลียพูไปทั้งสิ้นสิครั้งอ่า ถือว่าเป็นการเลี้ยงใส่คู่แข่งทีมเดียวเนี่ยโอ้โหมากที่สุดเลยนะครับสิบครั้งนะครับและใน10ครั้งดังกล่าวเนี่ยเขาบอก half of d o โนะครับก็คือครึ่งหนึ่งจากในนั้นเนี่ยเป็นการเลี้ยงผ่านอโนก็คือเอาง่ายๆที่มิตอมะเลี้ยงผ่านเราใน3นัดรวมกัน10ครั้งเนี่ยเลี้ยงผ่านอโนไป5้าแล้วก็เลี้ยงผ่านคนอื่นไปอีก5นะครับเอามาอยู่จริงเมื่อวานนี้แล้วก็ยิงประตูชายโคตรสวยนะครับแต่อย่างว่านะฮะผมเอาความเห็นจาก LFC a p p r o v e แล้วซึ่งผมก็เออเห็นด้วยส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าเราอาจจะวิจารณครอปก็ได้ไม่ผิดหรอกที่ว่าครอปเปลี่ยนตัวมาแล้วแบบทีมแย่ลงไอตอนครึ่งหลังเนี่ยแต่เราลองมองไปตรงมานั่งสำรองสิมันมีใครที่ดีพอที่จะอยู่บนมานั่งสำรองมากกว่านูนเยสบ้างก็คือหมายถึงว่านูนเยสเนี่ยเป็นโอเคจับนูนเยสนั่งสำรองโอ้นูนเยสจะเป็นเกตที่ลงมาแล้วเปลี่ยนอะไรได้แต่คนอื่นเนี่ยใครที่มันดีพอบ้างใครอะ่ะโจโจโนเฮนเดอร์สันฟาบินโยอย่างนี้เหร อะไรเงี้ยเขาก็คือเขาจะสื่อว่าใช่อาจจะตําหนิครอปที่เปลี่ยนเกมแก้เกมไม่ดีได้แต่ก็ต้องบอกว่าไอตัวที่อยู่บนมานั่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีกันด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเออแล้วก็เขาก็บอกว่าร้องไห้อย่างที่คุณต้องการได้เลยแต่สําหรับเขาเนี่ยณนะโมเมนต์นี้กัคโปนูนเยสเอเลียดคือสามตัวลุกที่ดีที่สุดที่ควรจะลงซาร่าตอนนี้คือแบบต้องต้องเช็คสภาพอีกรอบแล้วแบบ ซาลาไม่ไหวแล้วต้องต้องให้ดอปบ,บ้างอะไรเงี้ยในมุมของเขานะคือเขาบอกว่าเป็นต้องเป็นกัคโปนูเยสแล้วก็เอเรียดได้นล้วไหนๆถ้า,าจะลองเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะอืมอ่ะทีนี้มาดูที่บทสัมภาษณ์นะครับของแอนดี้โรเบร์สันผมขอเป็นที่แอนดี้โรเบร์สันก่อนแล้วค่อยไปที่ครอปนะคือรโรบโรนเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่หลังจากจบบอลโลกมาแล้วเข้าสู่ปฏิทินปี2023ไปต้นมาเนี่ยรีวูแย่มาก อยู่ในช่วงเวลาที่ย่าแย่สุดๆเล่นกันแบบขาดความมั่นใจซึ่งเราก็พยายามจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาชี้ว่าตรงไหนอะไรยังไงมันมันมันต้องแก้กันเป็นทีมซึ่งตอนนี้ยังแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็ล่วงทุกทุกรายการแล้วอลน้วยในลีกนะบันบอลถ้ววในประเทศแล้วก็แชมเปลีกด้วยมันก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์อยู่แล้วละ่ะท็อปโฟร์ยังยากเลยนะฮะใช่ไหมก็คือตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนหาจุดปรับปรุงกันแหละนะครับ แนวรับก็ต้องแก้ไขเปิดรูโว่แนวรุกก็ต้องช่วยกันเล่นให้ดีกว่านี้ขาดความมั่นใจนะครับอันและโรบโบก็พูดแล้วโรบโบก็ขอโทษไปถึงแฟนบอลครับว่าเราทําให้แฟนบอลผิดหวังอีกแล้วแฟนบอลที่มาเทียหรือทั้งในสนามที่มาเยือนด้วยหรือว่าแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านอะไรยังไงก็ตามนะครบโบก็ขอโทษแล้วก็จะบอกจะพยายามทําเราเนี่ยจะพยายามทําให้ดีกว่านี้นะครับโอเคทีนี้ อ่ะเราจบตรงโลอบโบนะมาต่อที่ครอปนะครับเอาประเด็นแรก b o ดี้แลงเกจ e นะครับหรือว่าปฏิกิริยาร่างกายครอปพูดกันสันส้นๆว่าเขาเาเนี่ยเห็นนักเตะในสนามประมาณคน2คนที่ปฏิกิริยาร่างกายไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ควรจะดีกว่านี้ have to be much better ควรจะทำปฏิกิริยาร่างกายในสนามได้ดีกว่านี้เขาบอกการเล่นเกมรับเนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นระบบนะเรา ยังห่างไกลจากคาว่าเล่นดีอีกนิดนึงอ่ะเอ่อแบบแบบมันมีบางจุดบางคนที่สามารถยืนตําแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่านี้อันนี้ครปพูดแค่นี้นะทีนี้ยนะนักข่าวเขาพยายามถามเจาะจงว่าแล้วใครคือคนที่คุณแบบพูดถึงเนี่ยคอบอกว่าเว้นผมเขาบอกว่าเมื่อผมพูดถึงบอดี้แลมเกตวันนี้เนี่ยว่ามันไม่โอเคเนี่ย มันก็คือไม่โอเคแล้วผมไม่มีอะไรที่จะตอบเพิ่มเติมก็คือคอปไม่ไม่ระบุว่าเป็นใครคอปไม่บอกนะฮะนะแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ผมบอกได้แค่ผมก็คือไม่ได้ถึงขั้นว่าพอใจฟอร์มการเล่นของเราขนาดนั้นอ่าการที่เราแพ้การที่เราเล่นได้ประมาณเนี้ยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้พอใจแฮปปี้จำว้าวอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่แต่คอปก็บอกว่ามันก็เห็นสเต็ปที่ดีสติลเมคกกิ้งสเต็ปนะก็คือ เห็นพัฒนาการไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอยู่เหมือนกันทาไมนับว่าไปโดนยิงท้ายเกมน,นะครอบคิดว่าเรากําลังมาถูกทางทีละนิดทีละนิดแล้วเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดเราไม่สามารถรักษาผลสกอร์ได้อ่ะก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นจากจุดนี้ไปอีกอ่าครอบก็เปรียบเทียบไงว่าจากนัดที่เราแพ้ศูนย์สามกับนัดเนี้ยนัดน,นี้เราดีขึ้นแต่ว่าก็ยังดีไม่พอก็ไปปรับปรุงกันต่อแล้วก็นัดหน้าเจอวูฟแวม์ตันในวันเสาร์หน้าเนี่ยก็ต้องพยายาม บิวจากจุดเนี้ยสร้างให้มันดีขึ้นจากจุดที่เราเริ่มดีขึ้นในตามเซอร์สเตปเราต้องก้าวสเตปต่อไปนะครับเ,เมื่อกี้ผมให้เพื่อนๆฟังบทสัมภาษณ์ของโรโบใช่ไหมฮะซึ่งนักข่าวเอาเรื่อาเอาที่โรโบสัมภาษณ์หลังจบเกมตะแยมาถามครอปตอว่าปีเนี้ยเราเล่นกันได้แย่มากอะไรเงี้ยครอปก็บอกว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าถูกต้องร้อยเปอแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นกับสิ่งที่โรบบพูดแน่นอนเราต้องการออกสตาร์ทใหม่ หลังจากกลับมาจากบอลโลกแล้วเรายังทํากันได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นะักนะเรายังออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยหลังจากกลับมาจากบอลโลกเนี่ยทีเนี้ยเราต้องเราก็คงไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากต้องพยายามทํางานหนักต่อไปเท่านั้นคือครอปก็แสดงว่าครอปก็ยอมรับว,ว่าอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เห็นด้วยกับถึงขั้นว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มกับสิ่งที่ล็อบบพูดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไงถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่คือครอปก็รู้ก็รู้แหละว่าตอนเนี้นยลิฟ ตั้งแต่เข้าสู่ปี2023นยี่ิบสายังเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับนะักข่าวถามต่ออีกครับครอปคุณจะมีการเสริมทัพใครก่อนปิดตลาดไหมในเดือนมกราคมนี้ครอปก็บอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นในตลาดมกราคมนี้นะเขาพยายามย้ำเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าทุกอย่างยังโอเคดีในขุมกาลังของเราดังนั้นครอปย้ำรอบที่สามแล้วมั้งที่ว่าไม่น่าจะซื้อใครเพิ่มเนี่ยนะ โอ้โหแล้วดูดูอันนี้ฮะผมเอามาจากเว็บตีบูนาใช่ไหมแบบว่าเขาทําข่าวนี้ใช่ไหมแล้วเว็บไซต์ตีบูนาเนี่ยมันจะมีกดไลค์กับกดไม่กดไม่ไลค์อ่ะเออปรากฏว่าปุ่มกดไลค์เนี่ยติดลบ103แฟนบอมเอาง่ายแฟนบอลกดดิสไลค์กันอะติดลบไป103อะครับคือมันต้องหักลบด้วยนะสมมติกด,กดบวกเนี่ยมันก็จะมันก็อาจจะบวกมาหนึ่งแต่ว่ากดลบเนี่ยมันลบมา103เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะฮะ ออแวนบังก็คงผิดหวังวอดีคอปพูดว่าไม่ซื้อใครแล้วในตลาดเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นตลาดวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นตลาดวันสุดท้ายก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าคอปพูดขนาดนี้แล้วก็คงไม่มีใครแล้วครับส่วนฟอร์เดนแพ t เทนเบิร์กครับนักข่าวสายกลางนะครับแพตเทนเบิร์กบอกว่าจากที่คอปคอนเฟิร์มล่าสุดว่าไม่คิดจะซื้อใครในเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะเราบอกได้เพียงแค่ว่าตอนนี้เจคินคอปแล้วก็ทีมงานก็คือโฟกัส ไปที่ซัมเมอร์เท่านั้นแล้วก็เบลลิงแฮมคือเป้าหมายเดียวที่แบบโฟกัสแบบจริงจังแบบว่าอ่ะล็อกล็อกเอาไว้เลยว่าจะต้องไปพยายามในช่วงซัมเมอร์นะครับนั่นคือสิ่งที่แพตเชนเบิร์กบอกนะครับอืมว่าครอปโฟกัสไปที่ซัมเมอร์แล้วตอนนี้ส่วนเจมพีสนะครับนักข่าวสายหงแดงนะครับก็เสียนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเป็นข่าววงในเขาบอกว่าตอนนี้ทีมที่ล่าตัวเนทฟิลิปก่อนที่ตลาดจะปิดในวันอังคารนี้ก็คือกาลาตาสลายนะี่ย เป็น leading the the chase นะครับก็คือเป็นผู้ล่าแตงหนึ่งที่จะได้ตัวเนตฟิลิปก็เดี๋ยวรอดูครับภายในวัน2วันนี้มันตลาดจะปิดแล้วเนี่ยก,กาลาตาสลายจะคุยกับเนตฟิลิปกับลิเวอร์พูลลงตัวแล้วก็ได้ตัวเนตฟิลิปไปร่วมทีมทันเวลาไหมลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวไว้ขอสัก10ล้านปอนด์แต่ไม่รู้ว่าดูนะทางนู้นเขาจะพร้อมจ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู เรื่องราวของชาบิเอโรโซเป็นหนึ่งในเรื่องพาดหัววันนี้ด้วยนิวโจนส์อีกหนึ่งนักข่าวใส่ของแดงนะครับเขาก็ออกมาให้ข้อมูลในเว็บไซต์ go.com นะครับว่าณนะตอนนี้ถามว่าริฟูมองใครบ้างสำหรับกุนซือที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของคลอปในอนาคตหนึ่งในนั้นที่ที่แบบ cross eye on h e s นะครับก็คือ,อเหมือนกับว่า จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนั่นก็คือชาบีอารอนโซนะครับปัจจุบันก็เป็นกุนซือของไบเออร์เดลวัคูเซนเนาะอืมเป็นกุญซือของไบเออร์เดลวัคูลเซ่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าครอปยังเหลือสัญญาถึงปี2026ดังนั้นเวลาก็ยังเหลือเยอะในสัญญาของครอปแต่จากการที่ล่าสุดเนี่ยเจอหลานทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับแอสตันวิลล่าแล้วก็โดนโปลดไปเนี่ยทำให้ตอนนี้ทีมงานลิเวอร์พูลยังคงมองก,องกว้างๆยังไม่ได้แบบล็อกใครแบบ100%ขนาดนั้น ก็คือเจอหลักก็ยังมองมองด้วยอารอนโซ่ so ก็ยังมองมองแล้วก็มองคนอื่นๆด้วยคือยังไม่ได้ถึงขั้นฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราได้รู้ชื่อเพิ่มแล้วล่ะว่าในวงใดเนี่ยเขาเขาดูอารอนโซ่ไ้ด้วยเราวแล,วแลวผมยังไม่ได้ถึงขั้นบอกนะว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอารอนโซ่เป็นแบบเอาแน่คือทุกวันนี้อารอนโซ่ก็ยังแบบยังฟอร์มแกว่งไปแกว่งมาผมผมไปย้อนดูฟอร์มนะเดี๋ยวชน,นะเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้เหมือนกันก็คือยังไม่ได้ว่า โอ้โหดีแต่ว่าเขาก็เพิ่งมาปีแรกกับเลวอรคูเซนไงก็ต้องให้เวลาเขาสร้างทีมด้วยอืมนะครับส่วนชาเดอร์แบเก้นะฮะกองกลางของเชฟฟิลที่มีข่าวกับเราในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาด้วยเนี่ยล่าสุดคือคือเอาจริงๆทางเชฟฟิลเขาพร้อมปล่อยครับเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอเลย <c oughs> เพียงแต่ว่ากับลิเวอร์พูลเราเนี่ยผมยังไม่เห็นทิศทางว่าเราจะไปยื่นข้อเสนออะไรใดๆทั้งนั้นนะแม้ว่าจะมีข่าวบางสื่อบอกว่า เชื่อมโยงเราก็ตามแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นการจับโยงเท่านั้นนะครับทิ้ทงท้ายกันที่เชลซีครับเตรียมที่จะนัดคุยรอบใหม่กับทางเอนโซเฟรนเดสแล้วก็ทางาผู้บริหาร CEO ของทางลุยคอสตานะครับของทางเบนฟิก้านะเกี่ยวกับดีลของเอนโซเฟรนเดสอีกรอบนึงก่อนจะปิดตลาดจะลองอีกรอบนึงคุยหน่อยเหมือนทางรอบนี้บอร์ดบริหารของเชลซีน่าจะแบบพร้อมจ่าย120ล้านยูโรหรือว่าประมาณ105ล้านปอนด์ที่เป็นค่าชิร์สัญญาตัวนั้นนะครับ อ่ะก็รอดูภายใน2วันนี้เชลซีจะปิดดีลเอนโซเฟนเดสทันเวลาไหมหรือจะคุยกับทางผู้บริหารเบนฟิก้าลงตัวไหมก็รอดูครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กด u b s ส,ส r i b e กดกระดิ่งในช่องของผมให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารคลิปนี้คนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้หน่อยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจสนับสนุนช่องโค้ดแอปอีกหนึ่งช่องทางคือการสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับอันนี้ก็สามารถ สถามถึงกันได้ขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ